ลงไปไฟยิ้มลายกับตาเจียมเจียมอ๋อใช่เขาบอกว่ามีจริงมีจริงแล้วก็ลังหันก็คุยหันมาหาเพื่อนต่อยจริงเหรอเนี่ยสาบานมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันทำไมขี้ตกใจอะเอาหน้าจุ่มลงไปไม่จุ่มนี่มันเหมือนขนเพชรขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยโอ้โหขนเพชรขึ้นหนักอ่ะไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ได้ต่างนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเองอ่ะเอาหน้าจุ่มลงไปไปไปนี่เล่นอันนี้เล่นอันนี้เล่นกับมันความจริงไม่ได้อยากทำหรอกเอาหน้าจุ่มลงไปอันนี้อยากมันทำสองรอบความพยายามของมันเนี่ยเอาหน้าจุ่มลงไปอันนี้แกงเขียวหวานกินน้ำส้มก็กินอยู่แล้ววันนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะเฮียอย่างเงี้ยคือตกใจหรอไม่ถ้าแบบมันเสียงดังอะไรไม่ชอบคือเราไม่ได้ตกใจแต่เราแค่ตกใจเสียงที่มันดังใช่ตกใจเสียงให้มันดังแล้วแบบเวลามีสมาธิเฮียเวลามีสมาธิอ่ะอันนี้เขาเดียวนะเพราะว่าบางทีบูเดินผ่านเฮียก็สะดุ้งแล้วใช่ใช่จริงมันจัดของอยู่แล้วเจ้าเดินผ่านมันพูดเฮียบูเดินผ่านอันนั้นมันคือหลอนแล้วอะไรบ้าหลังๆนี่คือหลอนแล้วหลอนไม่แต่ก่อนอ่ะโบเป็นนะเจอใครก็ตกใจนะไอ้เจอหน้าห้องอะไรเงี้ยใช่เนี่ยเป็นหลังๆไม่ค่อยเรามาอยู่บ้านเนี่ยรู้ป่ะคือมันอยู่ในห้องแต่งตัวไม่มีอะไรเลยบูเดินเข้าไปไม่อุ้ยมันด่าบูอะตอนเช้าอะเกือบทุกเช้านี่เงียบหลอนแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานอะเนี่ยกำลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งเฉยๆนะแม่เขาเดินเขามันดีเขาก็ไปเก็บของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองอะไรเลยนะนี่ก็นั่งเฮ้ยจะมาคือแม่เขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็เดินเก็บของหลอนแล้วนะไม่ไม่ใช่แค่เฮียนะไอ้นี่เหมือนกันเมื่อก่อนตอนที่ไปเดินห้างอะเราเจอไอ้ป้าตรงห้องน้ำหรือว่าอะไรอะแล้วมันเป็นหัวมุมใช่ไหมแล้วบอลเดินไปแล้วมีคนเดินมาพอดีมันเป็นหัวมุมอ๋อเราหัวมุมนี่เป็นแล้วมันก็ไปกีดใส่หน้าเขาเขาว่าว้ายหรืออะไรไม่แต่เป็นปีบุก็ด่าในที่สุดครอบครัวเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมหายไปนานเลยวิอ้าวนะเฮียไม่นักแบนโบมากเลยนะเว้ยอะไรนะเออมันใส่ตลอดแต่ไม่เคยใส่โอ้โหจะไปไล่ลบแม่งทุกอันเลยจริงโอ้โหพูดอย่างนี้ไม่เคยแท็กแบงค์ไม่ค่ะโอ้ยอัปเดตเรื่องคนเสื้อแดงหน่อยที่ไปดูดวงมาเขาบอกว่าอะไรไม่คือจะบอกว่าอะไรป่ะวันก่อนอ่ะดิวดูดวงเสร็จใช่ป่ะคนนี้คือแม่นมากแล้วทีเนี้ยเกิดจากการที่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเปิดไพ่มาแล้วเขาบอกว่าเหมือนดิวอ่ะก็เคยไปขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วได้แล้วไม่ไปแบบไปแก้บนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะจำไม่ได้นะเป็นไงสันนิษฐานว่าเราไปเรียกเขามาไม่ใช่โหราฟาร์มไม่เกี่ยวนะครับยังฟังก่อนอะไรโหราฟาร์มกับยายเจี๊ยบเจี๊ยบเวลาลามันเจอเนื้อคู่จะวิ่งไป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 วันนี้เวลานอนอ่ะเวลาเฮียนอนเฮียรู้สึกปวดคอเลยนะจริงเหรอปวดบ่าเมื่อกี้เดินมาแบบเราเฮียเข้าไปนวดใช่คอบ่าไหล่ใช่เฮียนวดทุกวันเลยแต่เนี้ยคือว่าเฮียต้องไปเนี่ยแบบไปเป่าน้ำมนต์ไล่ออกเฮียเคยดูหนังตอนเด็กบ้างแบบว่าเรื่องคนเห็นผีเรื่องอะไรเงี้ยบางทีผีขี่คอเราได้นะผีขี่คอใช่กูจะกระทืบผีไหมวันเนี้ยมาดูเลยถ้าเห็นกระทืบเลยค่ะเดี๋ยวทักเนี่ยตอนนี้เริ่มเลยอ่ะถ้ามันยังไม่ลงเนี่ยไม่ถ้าผีมันยังไม่หายกระทืบไม่นะมันคิดอะไรอยู่มันขึ้นไปคิดไม่เฮียคิดอะไรเฮียไม่แต่งเกงในอ่ะมึงกูขออัปเดตก่อนเดี๋ยวกูเล่าเท้าความให้เมื่อกี้มันทำไงนะต้องคิดยังไงขึ้นมาขี่คอมันสนุกอะไรสนุกแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอัปเดตให้มันฟังก่อนคนดูเขาบอกมาให้กูด่าอุ้ยเดี๋ยวทำปากมีปากอย่าเบี้ยวเดี๋ยวไปฉีดข้างในให้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะฟังดิวอ่ะไปดูดวงมาโอ้ยเรา
ยอุ้ยเจ็บเล่นกันจริงเว้ยให้เขาตีกันไปก็คือเขาบอกว่าบิวเฮ้ยผมเห็นนุ่มใช้แดนพูเลยจะฟังกูไหมถ้ามึงไม่ฟังมึงออกไปเลยเลิกแล้วนะเสร็จใช่ป่ะบอกว่าเขาบอกว่าบิวไปบนเลยสักอย่างนึงแล้วก็เราก็ไม่ยอมไปแก้บนแบบว่าแบบไม่ได้ยอมไปแก้บนเขาบอกว่าลืมทีเนี้ยเขาก็เลยให้คาถามาไปขอจำได้ป่ะขอเข้ามาขอเข้ากับเฮียมันไม่ได้เป็นคาถาอะไรแค่ว่าขอเข้ามาอ๋อที่วันนั้นที่นั่งขอเข้ามาสามประมาณว่าอย่างงี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายถ้าลูกล่วงเกินอะไรทั้งกายวาจาใจก็ดีขอโอ้โหพิกรรมด้วยนะคะแค่นี้วันนั้นที่เรา3คนทำกันแล้วบิวจะถามคนแรกแล้วบิวไปถามเฮียว่าเฮียมีไฟแช็กไหมบอกมีมีอยู่แล้วไฟแช็กเพื่อลูกชายแม่หลับแล้วยังอุ้ยมันยังไม่ได้เขียนหน้าอะไรแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แม่ขอแม่แบบรักแม่เนี่ยคือตื่นเช้ามาแล้วแม่ทอดมาให้กินแล้วเขาจะรักทุกคนเอ้ยแม่เขาหายแล้วอะไรนะว้าโอเครักไหมบอกก่อนพูดทำไมรักเขาออกไปเลยอะไรวะไม่ที่ทำอย่างนี้มันมีเหตุผลทุกคนแม่ทอดอยู่แม่ก็เดินไปทอดมันให้อ่ะทั้งที่แบบเขาไม่ควรจะทำให้อ่ะเฮ้ยวิไม่ถูกทีเฮ้ยฟังไหมฟังเลยเรื่องคนจุดแดงอ่ะมูล่าฟาร์มอ่ะยายตัวร้ายกับตายเจียมเจียมแม่เจียมเจียมมูล่าฟาร์มเดี๋ยวหลุดมูล่าฟาร์มไปด้วยกันใช่ไหมแล้วมูล่าฟาร์มมันหลุดหลุดเป็นมูล่าฟาร์มไปด้วยกันเหรออันนั้นไปกับเพื่อนจริงตาเริ่มตีนะ อ่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมกูจะเล่าจบไหมเฮียวเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็ไปขอเข้ามาแล้วดูถามเฮียวมีไฟแช็กไหมเฮียบอกมีเพราะว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าไฟแช็กไฟจุดไอ้ที่บกที่บกมาเลยไหว้อะไรอ่ะไหว้ด้วยดิสามคนเหมือนนั้นคือมันไม่อยากไหว้ไม่ใช่ไม่อยากไหว้เว้ยพี่จ้าแม่บุลฟาร์มมูลาฟาร์มยังเขาไม่ได้ไปปลูกต้นเขาไม่ได้ไปปลูกต้นไม้นะมูลาฟาร์มเขาไปปลูกต้นรักไปปลูกต้นรักว้าวทำมาแพงไอ้ลูกแล้วรู้ป่ะเหตุผลที่เขาไปปลูกต้นไม้คือเพราะอะไรเฮ้ยเพราะอะไรวะเล่นกับเพื่อนมันจะเป็นไรเนี่ยเออรู้ป่ะว่าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะรู้ป่ะว่าเขาไปปลูกต้นไม้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเดี๋ยวเสร็จแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงพอแล้วพูดยิ่งหัวยิ่งพังเฮ้ยเกิดแม่ไปดูดวงมาฮะเป็นกันหยุดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็เลยไปทำคำถามคนตรงนี้ตรงที่ดีๆเห็นเลยใช่ไปจุดธูปแล้วก็ปักแต่เราไม่ได้อะไรเราขอเข้ามาแค่บีบีอะเห็นแต่ไม่ได้เห็นวันนั้นนะผ่านมาประมาณ5วันแล้วเล่นกินสาหร่ายกันแล้วบีบีอยู่ดีไปเอาสาหร่ายแล้วบีบีทำหน้าไงวะเฮียเคยเห็นคนหน้าเจื่อนแล้วสั่นมะหน้ามันเหมือนคนทำอะไรผิดแล้วสั่นอะให้มาทำให้ทีกันให้บีบีทำหน้าอย่างนี้เลยบีบีเธอลงตูดเลยเฮ้ยคุณฟังตรงนี้ทำหน้าไงนะใช่บีบีกลัวบีบีจะแบบแล้วบิวก็เลยบอกว่าอะไรแล้วบีบีก็เลยดึงมือบิวไปดูแล้วก็เลยเข้ามาถามคือเนี่ยเป็นคนถามคนแรกว่าเห็นอะไรแต่อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะเพราะว่าบางทีลงคลิปไปอ่ะจะมีบางคนบอกว่าอย่าไปไอ้นี่เด็กเขาได้ไหมอย่าไปถามเขาอย่าไปถามคือเอาง่ายๆนะทุกคนบิวไม่ได้ไปถามทุกวันหรือว่าเราไม่ได้ไปถามนะแต่ว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรเข้าใจป่ะเหมือนเราเห็นอะไรเราอยากจะสื่อสารอ่ะเราแค่รับรู้ไว้พยายามบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรนะใช่เราแค่เห็นอะไรรับรู้ไว้แล้วจบไม่ได้แบบบีบียังเห็นอยู่ป่ะบีบีมีอยู่ป่ะไม่ใช่นะอ่ะให้ไปดูเคสนี้ของดีเจเลยนะที่หมอบีไอ้เนี้ยที่เหมือนผีมาแกล้งเขาอ่ะผู้ชายอย่างผมยาวๆป่ะอ๋อจำได้แล้วรายการแฉอ่ะที่อันนั้นน่ะทำให้บีรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องถามหลานนะเพราะบางทีเราไปเจออะไรหรือว่ามีใครไปเรียกอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะเสร็จปุ๊บบิวก็เลยถามหลานเพราะว่ามันสั่นน่ะแล้วมันกลัวฟังหูนุ่มมันดูเสร็จปุ๊บตรงโซฟามีผ้าม่านใช่ไหมมันเปิดผ้าม่านไปมันอยู่ป่ะตอนแรกบอกไม่มีเปิดอันแรกไม่มีเปิดอันที่สองอ่ะอุ้ยอย่างเงี้ยอยู่ลูกก็ตกใจตามเลยคือเด็กอ่ะมันเด็กเขาโกหกไม่เป็นเลยเด็กอ่ะแต่พ่อของเขาอ่ะโกหกบ่อย 100% เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรป่ะพอผ่านไปหลายวันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่านี่แม่เขาไปดูดวงพี่โบกอ่ะไปดูดวงอ๋อใช่เขาบอกว่ามีจริงมีจริงแต่เขามาเฉยไม่มีอะไรเขามาเฉยเขาอยู่เขาเป็นเขาอะไรเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้
แต่มีสิ่งที่บิวงงเลยบิวถามพี่บุ๊กคืออะไรป่ะปกติเวลาบิวดูดวงหรือพาใครมาที่บ้านนะเขาจะบอกว่าเจ้าที่เราเป็นปู่เนาะใช่เป็นคุณปู่เป็นที่ดีมากเป็นเจ้าที่ดีมากแบบคุณปู่บุ๊กเลยว่าผู้หญิงเสื้อแดงมาตอนไหนแล้วมาอยู่ตรงกลางบ้านก็เลยได้ผลปรากฏว่ามาจากบ้านเฮียที่บุ๊กบอกมาจากบ้านเฮียเขาเป็นเจ้าที่บ้านเฮียปกติจะได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงผมยาวชุดขาวแต่อันเนี้ยผู้หญิงผมสั้นมากบีบีเขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เออเขาทำอย่างนี้แล้วบอกว่าอะไรเขาบอกว่าขอกินคือแล้วพูดเหมือนเพราะว่าบ้านเนี้ยครูบาเคยมาอาจารย์บิวอาจารย์ที่ดูดวงบิวก็เคยมาเนาะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าประตูบ้านเนี่ยเออเป็นไม้ที่มาจากอะไรนะเป็นไม้ที่มาจากมีเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในไม้อะใช่ไหมนี่เรื่องจริงพูดตรงเลยนะบ้านเนี่ยคือแปลกมากเลยเพราะว่าบ้านอ่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยกับบิวใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เฮียซื้อบ้านหลังเนี่ยตอนยังไม่ได้ทุบกำแพงบ้านบิวขึ้นไปข้างบนบิวขึ้นไปข้างบนแล้วบิวดีใจว่าแบบอุ้ยมีที่ถ่ายงานใหม่แล้วบิวขึ้นไปคนเดียววันนั้นเนี่ยบอกตรงนะว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ค่อยมาอยู่เขามาอยู่แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแล้วบ้านก็จะโล่งๆแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเว้ยใช่ประเด็นคือมึงนอนอย่างนี้เหรอใช่แม่งนอนไปเสร็จปุ๊บใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรป่ะบิวอ่ะดีใจบิวเลยขอกุญแจมาบิวก็ขึ้นไปข้างบนถ่ายคลิปคนเดียวแต่คือบ้านอ่ะมีตู้เสื้อผ้าก็คือมีอะไรที่คนสามารถอยู่ได้แหละไม่ได้แบบโล่งวังเวงขนาดนั้นบิวไปประมาณตอนบ่ายโมงเดี๋ยวก่อนที่พูดนี่คือบ้านเฮียตอนนี้เฮียซื้อมาแล้วเฮียยังไม่มาอยู่นะเสร็จปุ๊บใช่ป่ะขึ้นไปแล้วบิวก็ไปตั้งกล้องถ่ายเอาแบบไม่คิดไปเองนะพูดตรงห้องเฮียนอนอยู่ทุกวันเนี้ยบิวตั้งกล้องปุ๊บเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรป่ะนั่งอัดคลิปอยู่ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวิวราพรนะคะพูดเลยนะ 100% ตอนแรกอะเดินเข้าไปอะไม่คิดว่าจะไม่กลัวอะไรเลยวิวขี้กลัวมากนะคือไม่ได้กลัวบ้านเฮียเลยนะใส่ปุ๊บตั้งกล้องถ่ายปุ๊บวิวเสียงเดินไอ้วิวเนี่ยแล้ววิวคิดว่าแม่ใส่ปุ๊บครั้งที่2วิวก็หันไปในกล้องอะคือวิวหันไปอย่างนี้เลยแต่วิวไม่ได้กลัวก็ยังไม่กลัวใส่ปุ๊บที่ทำให้วิวกลัวเลยป่ะเฮ้ยนี่มึงรู้ความจริงวันนี้แล้วเนี่ยเคยเล่าให้เฮียฟังแล้วไม่แต่เฮียไม่ได้สนใจเลยเพราะเฮียไม่ได้สนใจครอบครัวข้ามกินเจลลี่วิตามินบีอันนี้กินแทนของหวานได้เลยนะไม่นี่เรื่องจริงๆใช่ไหมที่วิวเจอในบ้านเนี่ยจริงจริงจริงเหรอวะอุ้ยเฮียครับวิวอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเจออะไรแต่ว่าถ้าวิวอ่ะเจออ่ะวิวจะพูดเลยว่าวิวเจอแล้วเฮียเคยมีประสบการณ์ไหมครับไม่มีเลยในบ้านหลังนี้ไม่เราฟังก่อนไม่พอหลังจากนั้นเวลาขึ้นไปบ้านเฮียเฮียยังเคยบอกเลยว่าผ้าม่านปลิวอีกอ๋ออันบุ๊กไม่ใช่เฮียบุ๊กก็เจอเดี๋ยวตอนบุ๊กอ่ะเขาเดินขึ้นบันไดใช่ไหมแล้วผ้าม่านเฮียผ้าม่านยาวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วระหว่างที่เขากำลังจะเลี้ยวขึ้นข้างบนอ่ะเขาเห็นผ้าม่านอยู่ในกระตุกเนี้ยแต่ในบ้านไม่มีลมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครั้งที่สองอ่ะบิวไม่ไปเหยียบบ้านเฮียเลยเพราะผีเหรอเพราะเฮียเรื่องประตูใช่ป่ะจะให้ได้จบกันทีคือพี่บุ๊กไปดูดวงไม่ก็หมอดูก็บอกว่ามีจริงเขามาแต่เขาปกปักรักษาเขาไม่ได้มาทำร้ายเขาไม่ได้มาทำไม่ดีขอขั้นอย่างนึงบ้านเฮียต่อให้ทำบุญอะไรก็เจอเนาะไม่เข้าใจเลยแต่เฮียเป็นคนที่ไม่กลัวในบ้านไม่มีใครกลัวในบ้านนะเฮียแบบเดินในบ้านยังคิดในใจเลยถ้ามีนะแล้วมาทำอะไรให้แบบให้เรากลัวเลยอย่างเงี้ยโดนไม่แช่งนะเออจริงไม่ทำบุญไม่ได้ให้นะเพราะว่าพวกเนี้ยไม่นับเจ้าที่เจ้าทางนะพวกเนี้ยคือเขาควรจะไปอยู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิของเขาไปชดใช้อะไรของเขาแต่ถ้าเกิดเห็นผีหรือเจอจังๆเนี่ยนี่แค่ครั้งเดียวที่เคยเล่าไปแล้วแหละตอนไหนขึ้นลิฟต์กูเกลียดไปเหตุการณ์ขึ้นลิฟต์เลยว่าหนักอ่ะที่มันชอบเปิดแบบนั้นเลยว้าที่เจอแบบเนี้ยสาบานให้ตายเลยเล่าเลยสาบานเลยเจอแบบนั้นเลยในหนังยังไงทุกครั้งทุกวันเนี้ยเวลาเห็นฉากหนังแบบนั้นอ่ะตอนนั้นเนี่ยไปเล่นเล่นดนตรีที่ขอนแก่นอุ้ยโรงแรมหรอเฮียไปกับเพื่อนๆแล้วเฮียก็นอนข้างบนด้วยประมาณเล่นเสร็จตีสามเฮียหิวไส้กรอกอยากกินไส้กรอกเลยเป็นตอนกี่โมงอุ้ยดึกแล้วเล่นเสร็จก็ตีสองแล้วประมาณตีสามกว่าจะลงมาล่างแล้วทำรายการให้คนทางบ้านแล้วเรื่องผีไม่ฟังก่อนดิไอ้มันจบเลยเรื่องเนี้ยเฮียอยู่ข้างบนใช่ป่ะตอนนั้นตีสามฮะตอนนั้นตีสามเฮียบอกว่าเฮียกินไส้กรอกเซเว่นเฮียชอบติดไหมไส้กรอกที่แบบจิ้มจิ้มแบบใส่ร้อนอ่ะแล้วเป็นไงต่ออร่อยไหมโคตรอร่อยเลยนะไม่เฮียก็เดินลงมาใช่ป่ะไม่เฮียอะไรคนเดียวมันกับเพื่อนไงเพื่อนในวงกี่คนสองคนมาสองคนแล้วเฮียก็ลงลิฟต์มาขาลงไม่มีอะไรเว้ยขากลับเท่านั้นแหละขึ้นไปบนห้องก็คือเอาง่ายๆลงไปซื้อเสร็จปุ๊บกำลังจะขึ้นห้องแล้วยังไม่รู้ประวัติโรงแรมนี้ด้วยนะเดี๋ยวรู้ด้วยนะโอ้โหนี่พูดชื่อนะครับพูดไม่ยังจำชื่อไม่ได้แล้วเพิ่งมารู้อีกวันนึงว่าประวัติของโรงแรมนี้อะไรไอ้เหี้ยแล้วขาขึ้นพอซื้อเสร็จปุ๊บเฮียอยู่ชั้น7ชั้น8นี่แหละแล้วตอนนี้ชั้น3เฮียกำลังกินอยู่เฮียก็กินกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมองอย่างเงี้ยป่ะแล้วลิฟต์อยู่นี่สักพักนึงปิ๊งหน้าหันกับเพื่อนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วนี่ประตูลิฟต์อยู่นี่ฝั่งซ้ายมือปิ๊งแล้วเปิดอย่างเงี้ยแล้วมืดทั้งชั้นแบบในหนังผีเลยมืดทั้งชั้นแต่ยังไม่มีคนอยู่โรงแรมอ่ะชั้น3เพิ่งมารู้ทีหลังให้พูดเลยป่ะล่ะไม่พูดเอาก่อนแล้วเปิดเองเหรอเปิดเองดิเป
ิดปืดอย่างเงี้ยปืดกินได้กล่องเงี้ยไม่ได้กลัวด้วยนะเอ้ามึงกดทำไมยังเถียงกันอยู่เลยมึงกดทำไมเงี้ยก็เลยเอื้อมไปปิดตะบอไปข้างนอกกูบอกที่มันมืดจังวะมองไปด้วยมองนี่ก็มันมืดอ่ะตอนนั้นอย่างนี้เลยแบบก็เลยเอื้อมปิดที่กระบอกเงี้ยเฮ้ยไม่มีคนอยู่วะชั้นเนี้ยเงี้ยก็เลยกดปิดเว้ยแล้วก็กำลังหันมาคุยจังหวะเหลือบสายตากำลังจะปิดอย่างนี้เลยหันมาหาเพื่อนจริงเหรอเนี่ยสาบานไอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะแม่งเปิดอีกทีนึงเหรออีกทีนึงโอ้รู้ป่ะอีกทีนึงกูทำไงหือมึงไปปิดกูยังมึงไปปิดอย่างนี้เลยผัดเกียนจนมันปิดไปเองอ่ะคือแม่งมืดหมดเลยเว้ยไม่ปิดจริงๆป่ะว่าพี่สาวนานมากกว่าจะปิดจำเหตุการณ์ได้มันนานมากไอ้ยังขนลุกอยู่เลยปิดแล้วมันเปิดเองใช่ไอ้ตอนแรกที่เงี้ยออกไปจะมองเงี้ยไอ้โรงแรมนี่มันมีมืดอย่างนี้ได้เหรอวะชั้น3อ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะเออแล้วไงต่อก็ขึ้นไปก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ลืมเหตุการณ์นั้นไปอ่ะไม่สรุปผู้หญิงชุดแดงก่อนคืออะไรดูไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงไม่พี่บุ๊กเล่าให้ฟังไอ้เฮียไม่ได้ฟังอะไรเลยอ่ะเออจริงๆเฮียไม่สนใจพี่บุ๊กบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเฉยๆเขาไม่มีอะไรก็ถ้าอยากสบายใจก็ให้ทำบุญให้เขาแต่ว่าไม่มีอะไรเขามาปกป้องคุ้มครองเออแค่นั้นไม่มีอะไรก็เคลียร์ประเด็นผู้หญิงเสื้อแดงให้เฮียฟังอุ้ยทุกคนนะคะใครอยากให้ครับพี่เล่บอกว่าไป